Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกโดยโรเบิร์ตทีคิโยซากิ EP 7ฝันดีของคนส่วนใหญ่คือฝันร้ายทางการเงินหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตร่วมกันในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งทั้งคู่เป็นคนมีการศึกษาสูงมีรายได้ที่ดีในช่วงเริ่มต้นทั้งสองเก็บเงินได้พอสมควรเพราะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่จึงมีค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยไม่สูงนักจนวันหนึ่งทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าที่อยู่อาศัยของตัวเองคับแคบเกินไปและคิดว่าหากต้องการมีลูกในอนาคตพวกเขาควรมีที่อยู่ที่ใหญ่โตกว่านี้ทั้งสองตัดสินใจวางแผนเก็บออมเงินเพื่อซื้อบ้านโดยมุ่งมั่นทำงานประจำส่วนตัวเองด้วยหวังค่าแรงที่สูงขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อก็คือยิ่งรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่รายจ่ายของทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวรายจ่ายอันดับแรกของประชาชนทุกคนก็คือภาษีหลายคนคิดว่าภาษีที่แพงที่สุดก็คือภาษีรายได้แต่สำหรับชาวอเมริกันแล้วภาษีที่มีอัตราสูงสุดคือประกันสังคมซึ่งรวมอยู่กับภาษีประกันสุขภาพที่อัตรา 7.5% จะว่าไปภาษีนี้สูงถึง 15% เลยทีเดียวเพราะภาษีดังกล่าวนายจ้างต้องสมทบให้กับคุณอีก 7.5%เงินสมทบก้อนนี้คือเงินที่นายจ้างไม่ได้จ่ายให้กับคุณยิ่งไปกว่านั้นคุณยังต้องจ่ายภาษีรายได้ของคุณอีกด้วยซึ่งภาษีรายได้นี้เป็นภาษีที่รัฐจะได้รับก่อนเงินเดือนถึงมือของคุณด้วยแนวคิดทางการหักภาษีณที่จ่ายกลับไปที่คู่รักวัยรุ่นของเราเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งสองจึงตัดสินใจซื้อบ้านตามที่เคยฝันไว้เมื่อมีบ้านพวกเขาก็มีภาษีรายการใหม่เกิดขึ้นนั่นคือภาษีโรงเรือนจากนั้นก็ตามด้วยรถใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆที่เหมาะสมและคู่ควรกับบ้านของพวกเขาในไม่ช้าพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาพบกับฝันร้ายเมื่อช่องหนี้สินในงบการเงินเต็มไปด้วยหนี้เงินกู้ซื้อบ้านและหนี้บัตรเครดิตพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขอต้อนรับทั้งคู่สู่สนามแข่งหนูถัดจากนั้นอีกไม่นานทั้งคู่ก็มีลูกค่าใช้จ่ายในบ้านก็เพิ่มขึ้นพวกเขาต้องทำงานหนักขึ้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนวนอยู่กับที่รายได้ที่มากขึ้นทำให้ต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นบัตรเครดิตใบเดิมเริ่มเต็มวงเงินพวกเขายังคงกัดฟันส่งบ้านต่อไปเพราะเชื่อว่าบ้านคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามเวลาที่ถือครองสถาบันการเงินแนะนำให้พวกเขากู้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อปิดชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่หลายใบโดยบอกว่านั่นคือวิธีการที่จะแสนชาญฉลาดแถมยังบอกอีกว่าดอกเบี้ยที่ชำระผ่อนค่าบ้านนั้นช่วยลดหย่อนภาษีได้ยิ่งปัญหาเริ่มคลี่คลายลงทั้งคู่บอกกันและกันว่าจะประหยัดจะไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองอีกแต่ไม่นานทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมบัตรเครดิตที่ชำระหมดไปแล้วเริ่มกลับมาเต็มวงเงินใหม่อีกครั้งไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆนั่นคือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาจัดการกับหนี้บัตรเครดิตหนักเข้าก็เริ่มมีสินเชื่อส่วนบุคคลหลายรายการจนเริ่มจ่ายไม่ไหวสุดท้ายจึงตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดค่าผ่อนบ้านโดยต้องแลกกับระยะเวลาผ่อนที่ยาวเกิน30ปีที่แย่ก็คือพวกเขาคิดว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นเป็นวิธีการของคนฉลาดมีหนุ่มสาวจำนวนมากหลายคู่ที่มีวิถีชีวิตในแบบเดียวกันนี้หลายคนเข้าฟังบรรยายของผมและมักจะขอร้องผมว่าช่วยบอกวิธีทำเงินให้มากขึ้นหน่อยสิพวกเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าปัญหาของพวกเขานั้นแท้จริงแล้วเกิดจากนิสัยการจ่ายเงินที่พวกเขามีซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ทางการเงินจนแยกแยะไม่ได้ว่าทรัพย์สินและหนี้สินนั้นต่างกันอย่างไรเงินไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องเงินได้ความฉลาดทางการเงินต่างหากที่ช่วยแก้ปัญหาได้การเป็นหนี้ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายของตัวเองก่อนเหมือนอย่างที่ใครบางคนหลายคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณรู้สึกตัวกำลังขุดหลุมฝังตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือหยุดขุดหลุมนั้นซะตอนที่ผมเป็นเด็กพ่อของผมพูดถึงพลังอำนาจ3ประการที่คนญี่ปุ่นทั่วไปให้การยอมรับได้แก่พลังของดาบอัญมณีและกระจกดาบ
เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจแห่งอาวุธสหรัฐทุ่มงบหลายล้านล้านเหรียญกับการพัฒนาอาวุธก็เพื่อสร้างกองทัพที่มีแสนยานุภาพที่ดีที่สุดในโลกอัญมณีเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจแห่งเงินและเป็นที่มาของกฎแห่งทองที่ว่าใครครอบครองทองคำคนคนนั้นเป็นผู้ออกกฎกระจกเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจแห่งสติปัญญาและในตำนานของญี่ปุ่นเราเชื่อกันว่าพลังอำนาจแห่งสติปัญญานี้เป็นพลังอำนาจที่สูงสุดในพลังอำนาจทั้ง3สิ่งบ่อยครั้งที่คนจนและคนชั้นกลางมักปล่อยให้อำนาจของเงินมาควบคุมชีวิตพวกเขาต้องตื่นแต่เช้าและอดทนทำงานหนักโดยไม่เคยลองคิดหรือถามตัวเองดูเลยว่าทำไปเพื่ออะไรหรือมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมทุกอย่างดำเนินไปเหมือนเป็นอัตโนมัติตื่นเช้าและออกไปทำงานด้วยความไม่รู้เรื่องเงินคนส่วนใหญ่ของสังคมจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของเงินและปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตโดยสมบูรณ์ถ้าพวกเขารู้จักใช้พลังแห่งกระจกพวกเขาจะเริ่มคิดและหันกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ดีสำหรับตัวเองแล้วหรือซึ่งก็น่าแปลกเพราะแทนที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อความรู้สึกลึกๆภายใต้จิตใจของตัวเองหรือเชื่อในภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพของตัวเองพวกเขากลับเลือกที่จะเดินตามคนส่วนใหญ่ในบางครั้งพวกเขาเลือกทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาทำกันพวกเขาเลือกที่จะคล้อยตามแทนที่จะตั้งคำถามเลือกที่จะทำตามในสิ่งที่คนอื่นบอกอาทิกระจายความเสี่ยงบ้านของคุณคือทรัพย์สินบ้านของคุณคือการลงทุนที่ดีที่สุดเอาหนี้มาหักภาษีได้หางานที่มั่นคงทำอย่าทำผิดพลาดและอย่าเสี่ยงคนจำนวนไม่น้อยกลัวการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากยิ่งกว่ากลัวความตายเสียอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากนั้นมีสิทธิ์ที่คุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นที่ยอมรับถูกต่อต้านและถูกเยาะเย้ยในทางจิตวิทยาคนส่วนใหญ่จึงมักไม่กล้าทำอะไรที่แตกต่างและยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆพ่อแท้ๆของผมสอนว่าคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพลังของสติปัญญาอย่างมากพ่อบอกว่าคนเราจะค้นพบสัจธรรมได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดวิ่งตามคนอื่นแล้วหันหลังกลับมามองตัวเองความกลัวคือสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งนั่นเป็นวิธีคิดที่จะทำให้คุณพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาความสัมพันธ์อาชีพการงานหรือแม้แต่เงินความกลัวไม่ยอมเป็นที่ยอมรับคือสาเหตุที่คนเราเลือกเดินตามคนส่วนใหญ่โดยไม่เคยคิดตั้งคำถามและไม่เคยคิดที่จะแตกต่างบ้านคือทรัพย์สินรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตทำงานให้หนักขึ้นซื้อของในช่วงโปรโมชั่นวันหนึ่งฉันจะได้เป็นผู้บริหารเก็บออมเงินถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งฉันจะซื้อบ้านหลังที่ใหญ่กว่าเดิมกองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยปัญหาทางการเงินจำนวนมากมีสาเหตุมาจากการยึดติดต่อกับความเชื่อเดิมๆทั้งที่หากเรารู้จักที่จะมองกระจกและหัดตั้งคำถามเสียบ้างพวกเราก็จะสามารถใช้สามัญสำนึกในการหาคำตอบทางการเงินที่ถูกต้องให้กับตัวเองได้ตอนไม้และผมอายุ16ปีเราเริ่มมีปัญหาที่โรงเรียนไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กไม่ดีเพียงแต่เราเริ่มมีความคิดที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆนักเรียนคนอื่นๆเราใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ทำงานให้กับพ่อของไม้และมักใช้เวลาหลังเลิกงานนั่งฟังท่านพูดคุยเรื่องธุรกิจกับนายธนาคารนักกฎหมายนักบัญชีนายหน้านักลงทุนผู้จัดการและเหล่าลูกจ้างของท่านสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือผู้ชายที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ13ปีกำลังสั่งการสอนแนะนำและตั้งคำถามกับพวกที่มีการศึกษาสูงโดยผู้คนเหล่านั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามในทุกถ้อยคำที่ท่านพูดอย่างไม่มีข้อแม้นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมเดินตามคนส่วนใหญ่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเกลียดคำพูดที่ว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่เขาทำกันหรือเราไม่มีทางทำได้หรอกตรงกันข้ามหากคุณอยากเห็นเขาทำอะไรก็จงท้าทายเขาด้วยคำพูดที่ว่า
ผมคิดว่าคุณต้องทำไม่ได้หรอกแล้วชายคนนี้จะทำในสิ่งนั้นให้คุณดูสิ่งที่ไม้และผมได้เรียนรู้จากการนั่งฟังพ่อรวยมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราได้รับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวมกันเสียอีกพ่อรวยไม่ใช่คนเก่งตามตำราแต่เป็นคนที่มีความรู้ทางการเงินอย่างแท้จริงและมีผลลัพธ์ให้เห็นได้จริงท่านมักบอกกับพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคนฉลาดต้องรู้จักจ้างคนที่ฉลาดกว่ามาเป็นลูกจ้างผมและไม้โชคดีเพราะเราได้เรียนรู้จากคนฉลาดตัวจริงเสียงจริงด้วยเหตุนี้เองทำให้ไม้และผมกลายเป็นเด็กไม่เก่งในสายตาของคุณครูเราเหนื่อยหน่ายทุกครั้งที่ได้ยินคำสอนที่ว่าถ้าพวกเธอทำคะแนนได้ไม่ดีเธอก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกครั้งที่เราถูกสอนให้ทำตามกฎโดยไม่มีข้อโต้แย้งเราเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมคนที่เรียนสูงๆถึงขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์และทำไมพ่อรวยถึงพูดเสมอว่าโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตลูกจ้างชั้นดีแทนที่จะผลิตนายจ้างออกมาบางครั้งไหมและผมเคยถามคุณครูว่าสิ่งที่เราเรียนกันในห้องเรียนนั้นนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรแล้วทำไมเราถึงไม่เรียนรู้เรื่องเงินและวิธีการทำงานของมันคำตอบจากคุณครูของผมและไม้ก็คือเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญถ้าพวกเธอเรียนได้ดีเงินจะหลั่งไหลมาเองยิ่งผมเรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองห่างไกลจากคุณครูและเพื่อนๆในชั้นมากขึ้นเท่านั้นพ่อจริงๆของผมไม่เคยกดดันเรื่องผลการเรียนแต่เราเริ่มเถียงกันเรื่องเงินมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมอายุ16ปีผมเชื่อว่าตัวเองมีความรู้เรื่องเงินทองมากกว่าพ่อแม่แล้วผมเริ่มทำบัญชีพูดคุยกับผู้ตรวจบัญชีนักกฎหมายของบริษัทนายธนาคารนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนและอื่นๆอีกมากมายในขณะที่พ่อของผมพูดคุยเรื่องเงินกับเพื่อนครูด้วยกันวันหนึ่งพ่อบอกกับผมว่าบ้านของเราคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านเคยลงทุนมาผมโต้แย้งกับท่านและบอกกับท่านว่าบ้านไม่ใช่การลงทุนที่ดีเลยแผนภูมิข้างต้นแสดงความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนเมื่อพูดถึงบ้านพ่อท่านหนึ่งคิดว่ามันคือทรัพย์สินในขณะที่พ่ออีกท่านหนึ่งบอกว่าบ้านคือหนี้สินผมยังจำได้ดีถึงตอนที่ผมวาดแผนภูมิข้างต้นและแสดงทิศทางของกระแสเงินสดให้พ่อของตัวเองดูผมระบุรายจ่ายที่ติดตามมาจากการซื้อบ้านยิ่งบ้านหลังใหญ่รายจ่ายก็ยิ่งมากทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกมากที่โต้แย้งผมเกี่ยวกับแนวคิดบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินผมเข้าใจดีว่าในความคิดของคนส่วนใหญ่การได้ครอบครองบ้านของตัวเองคือความฝันและอาจเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียวที่พวกเขามีดังนั้นการมีบ้านจึงดีกว่าการไม่มีอะไรเลยถ้าคุณลองหยุดคิดแล้วสังเกตดูความจริงที่เกิดขึ้นคุณก็จะเห็นเหมือนกันกับผมนั่นคือบ้านทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าของคุณอย่างไรก็ดีผมไม่ได้มุ่งหวังให้คนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะผมรู้ดีว่าเรื่องของบ้านนั้นมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่น้อยยิ่งอารมณ์เข้ามาปนกับความคิดมากเท่าไหร่ความฉลาดทางการเงินของเราก็จะยิ่งลดลงไปเท่านั้นผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์คนส่วนใหญ่ต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อส่งค่าผ่อนบ้านที่เขาไม่เคยได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ซื้อบ้านใหม่คนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่อนบ้านหลังนั้นไปอีก30ปีถึงแม้ว่าการซื้อบ้านจะสามารถนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้แต่เงินที่นำไปใช้จ่ายรายจ่ายอื่นๆก็ต้องเป็นเงินที่ได้รับหลังหักภาษีไปตลอดแม้ว่าเราจะผ่อนบ้านจนหมดแล้วก็ตามพ่อตาแม่ยายของผมแทบช็อกเมื่อเห็นเงินภาษีโรงเรือนจำนวน 1,000 เหรียญที่ต้องจ่ายทุกเดือนแม้ว่าท่านจะเกษียณจากการทำงานไปแล้วเงินภาษีจำนวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงินออมหลังเกษียณของท่านอย่างมากจนในที่สุดท่านจึงต้องจำใจขายบ้านไปมูลค่าของบ้านไม่จำเป็นต้องสูงเสมอไปผมมีเพื่อนที่ยังเป็นหนี้บ้าน1ล้านเหรียญในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของบ้านต่ำกว่าหนี้ที่มีอยู่มากที่เลวร้ายที่สุดของการมีบ้านก็คือคุณจะสูญเสียโอกาสในการลงทุนเพราะคุณทุ่มเทเงินก้อนใหญ่ที่มีไปกับบ้านของตัวเองคุณจะถูกบังคับให้ต้องทำงานหนักขึ้น
เพราะต้องนำเงินไปใช้ในช่องรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านแทนที่จะนำไปเติมในช่องทรัพย์สินลองดูงบการเงินของคนจนและคนชั้นกลางอีกครั้งถ้าหากคู่รักหนุ่มสาวเริ่มต้นชีวิตด้วยการนำเงินที่มีไปลงทุนในช่องทรัพย์สินตั้งแต่เนิ่นๆชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นก็จะสบายเพราะทรัพย์สินจะช่วยสร้างรายได้ให้กับพวกเขาจนกระทั่งสามารถครอบคลุมรายจ่ายต่างๆที่มีได้สำหรับคนทั่วไปบ้านคือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและเพิ่มรายจ่ายให้กับคุณกล่าวโดยสรุปการตัดสินใจซื้อบ้านราคาแพงแทนที่จะนำเงินก้อนนั้นไปลงทุนส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเราอย่างน้อย3ประการด้วยกันคือ 1. สูญเสียเวลาเวลาที่น่าจะทำให้ทรัพย์สินอื่นๆโตขึ้น 2. สูญเสียเงินทุนแทนที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับต้องนำเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้าน 3. สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้คนส่วนใหญ่มักหยิบเอาบ้านเงินออมและเงินลงทุนเพื่อการเกษียณไประบุกับรายการทรัพย์สินเพราะพวกเขาไม่เหลือเงินที่จะใช้ลงทุนพวกเขาจึงสูญเสียโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการลงทุนโดยไม่มีทั้งความรู้และประสบการณ์พวกเขาก็ไม่มีวันได้เป็นนักลงทุนผู้ช่ำชองและจงรู้ไว้เลยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดจะถูกเสนอแก่นักลงทุนผู้ช่ำชองไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปผมไม่ได้ห้ามคุณซื้อบ้านแต่อยากให้คุณรู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินทุกครั้งที่ผมอยากได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือการมองหาและซื้อทรัพย์สินที่สร้างรายได้ครอบคลุมรายจ่ายบ้านหลังใหม่ที่ผมหมายตาเอาไว้งบการเงินส่วนบุคคลของพ่อนักวิชาการของผมคือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่แสดงถึงชีวิตของคนทั่วไปที่อยู่ในสนามแข่งหนูรายจ่ายของพ่อเทียบเท่ากับรายรับที่ได้จนทำให้พ่อเหลือเงินไม่พอที่จะใช้สร้างทรัพย์สินเพิ่มและในที่สุดหนี้สินของพ่อก็มีมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่พ่อมีแผนภูมิแสดงถึงงบการเงินของพ่อจนภาพสามารถสื่อความหมายแทนคำพูดนับพันได้เป็นอย่างดีมันแสดงให้เห็นชัดว่ารายได้กับรายจ่ายของพ่อแทบจะเท่ากันในขณะที่หนี้สินที่ท่านมีอยู่นั้นใหญ่กว่าช่องทรัพย์สินมากแผนภูมิด้านซ้ายแสดงถึงงบการเงินของพ่อจนแผนภูมิด้านขวาแสดงถึงงบการเงินของพ่อรวยซึ่งก็บอกได้ชัดเจนเช่นกันว่าพ่อรวยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการเพิ่มทรัพย์สินและลดหนี้สินทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นอยากรู้สามารถติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ